ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ลุงจักรจะพามาชมนะครับศาลเจ้าพ่อหนองหงนะครับพิกัดก็อยู่ที่อำเภอโนนดินแดงนะครับจังหวัดบุรีรัมย์ศาลเจ้าพ่อหนองหงตรงนี้นะครับก็จะตั้งอยู่ตรงกันข้ามครับอนุสาวรีย์เราสู้นะครับใกล้ๆกับทางเข้าเขื่อนลำนางรองนะครับตรงอ่างเก็บน้ำนะครับโน่นครับอนุสาวรีย์เราสู้ก็จะอยู่อีกด้านหนึ่งศาลเจ้าพ่อหนองหงตรงนี้ก็เป็นที่เคารพสักการะของชาวอำเภอโนนดินแดงนะครับและจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผ่านไปมาก็เข้ามากราบสักการะขอพรได้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมด้านในกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มประตูทางเข้านะครับก็จะมีรูปปั้นนะครับรูปปั้นเป็นเทวรูปนะครับก็จำลองมาจากเขาพนมรุ้งนะครับหรือปราสาทเมืองต่ำนี่ครับตรงหน้าซุ้มประตูทางเข้าก็จะเป็นรูปปั้นนารายณ์นะครับกำลังร่ายรำอยู่นะครับส่วนตรงทางเข้านี่ก็จะมีรูปปั้นอีกอันนึงนะครับทั้งสองข้างครับเป็นปานเป็นการแกะสลักปั้นขึ้นมานะครับเพื่อประดิษฐานไว้ตรงซุ้มประตูทางเข้าศาลเจ้าพ่อหนองหงนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันนะครับนี่ครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้เข้ามาถึงบริเวณศาลเจ้าพ่อหนองหงนะครับก็จะเป็นซุ้มปราสาทนะครับที่ประดิษฐานก็จะมีเสานะครับเป็นรูปมังกรเลื้อยนะครับขึ้นลงตรงนี้ก็จะมีการนมัสการทุกๆปีนะครับนี่เดี๋ยวเราก็เข้าไปไหว้ขอพรกันนะครับนี่ครับทุกคนตอนนี้เราก็มาภายในบริเวณศาลเจ้าพ่อหนองหงนะครับภายในปราสาทภายในศาลของเจ้าพ่อหนองหงนะครับบนเพดานก็จะมีภาพจิตรกรรมนะครับ12ปีนักสัตว์นะครับสวยงามมากก็โอเคนะครับผ่านไปผ่านมาก็แวะสักการะเที่ยวชมได้นะครับนี่ครับทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นเสามังกรนี่ครับ
ที่นี่ก็จะมีงานสักการะเจ้าพ่อหนองหงประจำปีนะครับทุกปีบริเวณรอบๆศาลนะครับก็โอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ